ในค่ายตลอด3วันนี้นะครับเราจะได้ศึกษาเรื่องชีวิตของคนคนหนึ่งนะฮะที่ผ่านสถานการณ์ทั้งคลื่นลมนะครับแล้วก็ได้ติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งมากๆนะฮะในตลอด3บทก็คือเรื่องของชีวิตของอาจารย์เปาโลนะโดยเราจะได้ดูทั้งการทรงเรียกที่เกิดขึ้นกับท่านเป็นยังไงการรับใช้และอุปสรรคที่ท่านเจอและเปาโลนั้นจบอย่างสวยงามได้อย่างไรนะครับวันละ1เซสชั่นในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันผมเชื่อว่าถ้าเราลองใคร่ครวญดีๆแต่ละบทจะให้แง่มุมที่น่าสนใจกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานะครับผมอยากจะถามพี่น้องก่อนนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยมีเรี่ยวแรงแล้วก็กําลังได้บ้างนะครับผมก็ไปถาม ChatGPT มานะว่าแรงกําลังของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้าง ChatGPT ก็ให้คําตอบผมมา10แหล่งของกําลังนะครับเขาบอกแหล่งแรกคือมี Growth Mindset มีชุดความคิดที่เติบโตไม่มีความล้มเหลวมีแต่การเรียนรู้นะฮะอันที่2เขาบอกความสัมพันธ์ที่ดีกับคนถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีก็มีแรงอันที่3ก็คือมีการตีความเหตุการณ์ในทางเสริมสร้างอันที่4เขาบอกให้ออกกําลังกายคนเน็กซัสหุ่นดีทุกคนเอเมนมั้ยครับนะฟิตทุกคนไม่ใช่กางเกงฟิตนะครับร่างกายฟิตแข็งแรงเอเมนมั้ยครับนะอันที่5เขาบอกว่าอาหารกับการนอนที่ดีจะทําให้เรามีแรงนะฮะอันที่6บอกชุมชนที่ดีขอบคุณพระเจ้านะฮะอันที่7ธรรมชาติพื้นที่สีเขียว8ศาสนาพิธีกรรมและวัฒนธรรมพอคนกลับไปอยู่ในสิ่งที่เป็น tradition ก็รื้อฟื้นความรู้สึกบางอย่างขึ้นมา9ก็คือเจอ meaning แล้วก็ purpose ของการใช้ชีวิต10ความเชื่อและจิตวิญญาณนี่คือ ChatGPT บอกเรานะขนาด ChatGPT ไม่มีจิตวิญญาณยังบอกว่าจิตวิญญาณจะช่วยเพิ่มเติมแรงให้กับเราเอาล่ะครับผมอยากให้พี่น้องแชร์กับคนข้างๆนิดนึงว่าสําหรับตัวท่านเองล่ะครับประสบการณ์ชีวิตของท่านเนี่ยมีวิธีฟื้นฟูกําลังตัวเองยังไงทําอะไรที่เราจะมีแรงมีพลังอ่ะให้เวลาพี่น้องคุยกับคนข้างๆสักประมาณ2นาทีครับหลายคนอาจจะมีวิธีในการเสริมกําลังตัวเองที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปวันนี้ผมอยากจะให้เรื่องราวของอาจารย์เปาโลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์การทรงเรียกที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลทําให้เราได้เรียนรู้ถึงแหล่งกําลังพื้นฐานเลยของชีวิตคนเรา3แหล่งด้วยกันครับเปาโลเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งมากและหลายคนเขารู้ว่าชื่อก่อนเปาโลก็คือซาโลเขาเคยข่มเหงคริสเตียนนะครับแล้วก็จริงจังมากกับการทําลายคริสเตียนจนวันนึงมาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อในพระเยซูซาโลเองก็กลายเป็นเปาโลที่เข้มแข็งมากในการติดตามพระเยซูแต่ในเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าเรียกซาโลในกิจการบทที่9เนี่ยเหตุการณ์พระคัมภีร์เพียงไม่กี่ข้อเนี่ยมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของกําลัง3แหล่งด้วยกันเราจะลองไปดูด้วยกันนะครับในกิจการบทที่9ข้อ1ถึง2พระคัมภีร์บอกว่าซาโลขู่คำรามเลยนึกสภาพซาโลที่เกรี้ยวกราดซาโลที่มั่นใจมุ่งมั่นในอุดมการณ์เขาขู่คำรามและกล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกของพระเยซูไม่ใช่แค่สาวกคนหนึ่งแต่บรรดาสาวกเลยนะฮะสาวกมากมายจะฆ่าให้หมดเลยมันไม่แปลกที่เขาจะทำแบบนั้นเพราะเขาเพิ่งมีส่วนกับการฆาตกรรมสเตเฟนสาวกของพระเยซูซาโลจึงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างมากเขามีความมั่นใจและเขาเชื่อในอุดมการณ์ของเขาเป็นคนที่มีพลังหลังจากนั้นเขาก็ไปหามหาปุโรหิตเพื่อขอหนังสืออนุญาตในการไปจับกุมคริสเตียนเขาลี้เริ่มด้วยตัวเองไม่มีใครสอนแนะนำแต่เขาคิดยุทธศาสตร์ในการทำลายคริสเตียนแล้วเขาก็ลงมืออย่างมุ่งมั่นเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อจะจับกลุ่มคริสเตียนให้ได้แรงกําลังแหล่งแรกที่ผมเห็นจากพระบิดาตอนนี้คือกําลังจากตัวของเราเอง
ซาโลเนี่ยมีอุดมการณ์มีความเชื่อมีพลังจากวินัยที่ทำให้เขาเนี่ยมีแรงในการทำสิ่งต่างๆถ้าหากเราดูแบ็คกราวด์ของเปาโลเนี่ยเขามีแบ็คกราวด์หลายอย่างที่ใช้แรงตัวเองและใช้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวซาโลเป็นคนยิวแท้ไม่ใช่ยิวลูกผสมซาโลเป็นยิวที่เหนือกว่ายิวลูกผสมปกติซาโลเรียนกับอาจารย์ที่ชื่อว่ากามาริเอลซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในโลกยุคสมัยนั้นเขาอยู่ในคณะฟาริสีคณะที่เคร่งครัดคณะที่ได้รับการยกย่องและมีอยู่เพียงประมาณ 6,000 คนในสมัยของพระเยซูซาโลประพฤติตามธรรมบัญญัติอย่างไม่มีที่ติไม่มีจุดด่างพร้อยและเขามีอุปนิสัยของความกระตือรือร้นจริงจังซึ่งเป็นค่านิยมที่คนยิวนับถือคนไทยจะนับถือคนสุภาพอ่อนน้อมคนไทยจะนับถือคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีหรือว่ามีประสบความสำเร็จเรียนสูงเป็นเจ้าคนนายคนแต่สำหรับสังคมยิวจะนับถือคนที่มีความกระตือรือร้นเพราะคนนั้นแสดงออกลักษณะแห่งความจริงจังซาโลจึงมีภูมิหลังที่ทำให้เขาก้าวหน้าเขาพูดในกาลาเทียบทที่1ข้อ14บอกว่าเขาได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเขากระตือรือร้นกว่าคนเหล่านั้นในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีซาโลจึงเป็นคนที่มีแบ็คกราวด์ดีมากๆและนั่นทำให้กำลังแหล่งแรกของเขาคือจากตัวเองเนี่ยมันสามารถใช้ได้เยอะใช้ได้เต็มที่คริสเตียนเราเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นฐานอย่างนึงคือมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายบางครั้งเราก็ต้องดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นมาได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามกำลังจากตัวเองแม้เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทุกคนต้องมีแต่มันมีความจำกัดซาโลมาถึงจุดเหตุการณ์นึงที่กำลังตัวเองพาเขาไปต่อไม่ได้ในกิจการบทที่9ข้อ3ถึง4บอกต่อไปว่าขณะที่เขากำลังเดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่อจับกลุ่มคริสเตียนได้มีแสงสว่างจากฟ้ามาล้อมรอบตัวซาโลเขาล้มลงที่พื้นชายที่เข้มแข็งกลับไม่มีแรงแม้จะยืนอยู่ได้และเขาได้ยินเสียงพูดจากแสงสว่างนั้นว่าซาโลซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไมพี่น้องนึกสภาพเหมือนกับคนไปแกล้งลูกของเขาแล้วปรากฏพ่อเขามาอย่างเงี้ยนะซาโลอาจจะงอไปเลยนะฮะเฮ้ยใครกันแน่เนี่ยซาโลก็เลยพูดในข้อที่5บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยภาษาเดิมเนี่ยภาษากรีกเนี่ยใช้คำว่าเจ้านายเจ้าข้าท่านเป็นใครนายเจ้าข้าซาโลคนนี้ผู้ไปด้วยความเกรี้ยวกราดจะขู่ฆ่าคริสเตียนให้หมดนะในที่สุดเขาต้องเจอสถานการณ์ที่มีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าความสามารถของตัวเองแล้วเสียงนั้นก็ตรัสบอกว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงนั่นเองถ้าเราลองไปสวมรองเท้าคู่เดียวกับซาโลอยู่ในสถานการณ์ที่ทำร้ายลูกของคนของเขาแล้วสุดท้ายพ่อเขามาเอาเรื่องอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขานี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเป็นพระเยซูที่ทำให้ซาโลคนหนุ่มคนนี้กลับล้มคลื่นได้ณจุดนี้ซาโลที่มีความเชื่อมั่นแบ็คกราวด์ดีกลับแตกสลายเขาต้องยอมจำนนจนเรียกว่าพระเยซูว่าองค์เจ้านายเขาพบข้อจำกัดของตัวเองดังนั้นแม้กำลังแหล่งแรกที่เราต้องมีดิสซิปลินวินัยความมุ่งมั่นความตั้งใจทรัพยากรของเราแต่สุดท้ายวันหนึ่งเราจะพบขีดจำกัดขีดจำกัดเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากเจอแต่ขีดจำกัดนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาผมเคยได้ยินคำหนึ่งที่ตอนไปโบสถ์ที่สิงคโปร์เขาพูดบอกว่าเราต้อง value ประสบการณ์แตกสลายของตัวเราเองเราต้องเห็นคุณค่าประสบการณ์แตกสลายของเราผมไม่เข้าใจอะไรโบสถ์นี้จะพูดเรื่องชื่นชมประสบการณ์แตกสลายพูดถึงคุณค่าของประสบการณ์แตกสลายเยอะจริงๆนะทำไมถึงสนใจเรื่องนี้เพราะว่าในประสบการณ์แตกสลายเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอะเราจะรู้ว่ามันทำให้เราเนี่ยได้เกิดการปรับปรุงในประสบการณ์แตกสลายทำให้เราเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้เรายอมพึ่งพาหาคนอื่นมาร่วมทีมคลายจากแรงกดดันของการรับผิดชอบด้วยตัวเองคนเดียว
เราจะเริ่มมองหาวิธีการใหม่และนั่นจะช่วยยกระดับให้กับเราผมจึงเชื่อว่าประสบการณ์แตกสลายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเป็นประสบการณ์ทองคำที่จะยกระดับชีวิตของเราไอน์สไตน์นะเขาเคยพูดประโยคนึงบอกว่าเมื่อใดที่เรายอมรับขีดจำกัดของตัวเองเราก็จะก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นไปคุณต้องไปสู่สุดพรมแดนสักพรมแดนของคุณแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปสู่สเต็ปขั้นใหม่ในชีวิตประสบการณ์ที่เซาโลเจอคือการแตกสลายทำให้เขาเริ่มทบทวนวิธีการเดิมๆและทำให้เขาเริ่มไปสู่วิธีการใหม่แหล่งกำลังแหล่งใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นแหล่งกำลังแรกที่เราทุกคนต้องมีคือจากตัวของเราแต่ต้องยอมรับว่ามันมีขีดจำกัดและเมื่อคุณไปถึงสุดขีดจำกัดนั่นแหละเป็นจุดที่ทำให้คุณจ้ำไปสู่การเติบโตระดับที่สองได้เซาโลเริ่มไปสู่กำลังแหล่งที่สองครับในกิจการบทที่เก้าข้อหกเซาโลลุกขึ้นมาแล้วตาบอดมองไม่เห็นพระเจ้าพระเยซูก็ตรัสกับเซาโลบอกว่าจงลุกขึ้นและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกเจ้าว่าเจ้าต้องทำอะไรเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างต้องรออย่างเดียวไม่รู้ว่าคนนั้นจะมาเมื่อไหร่รู้แต่ว่าจะมาและจะบอกว่าให้ทำอะไรสภาพของเซาโลตอนนี้เหมือนคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้แต่รอให้อีกคนหนึ่งมาบอกเท่านั้นต้องลุกขึ้นไปในเมืองทำยังไงล่ะจากคนที่ควบคุมทุกอย่างกลับเป็นคนที่ควบคุมอะไรไม่ได้คนที่จัดการกลายเป็นถูกจัดการคนที่มุ่งมั่นกลับกลายเป็นคนตาบอดในข้อ8ซาโลก็เลยลุกขึ้นลืมตามองอะไรไม่เห็นแล้วพวกเขาก็จูงมือซาโลเข้าไปในเมืองเขาต้องให้คนอื่นจูงมือเขาต้องไปรอให้คนอื่นมาบอกเขาต้องขอใครสักคนหนึ่งมาช่วยจูงมือเข้าไปในเมืองดังนั้นแหล่งกำลังที่สองเมื่อเราถึงจุดขีดจำกัดตัวเองเราจะพบกำลังที่สองก็คือกำลังจากคนรอบข้างคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นกำลังหนึ่งที่เสริมสร้างชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คริสเตียนอยู่เพียงลำพังแต่พระองค์ต้องการให้เรามีกันและกันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับในปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่9ถึง10บอกว่า2คนดีกว่าคนเดียวเพราะเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของเขาถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะพยุงเพื่อนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงให้เขาลุกขึ้นจะมีคนอยู่สองแบบสุดโต่งแบบที่หนึ่งคือวิ่งหาแต่ความช่วยเหลือจากคนรอบข้างตลอดเลยไม่พึ่งตัวเองกับแบบที่สองคือเก็บปัญหาไว้อยู่กับตัวเองตลอดไม่พึ่งพาใครอันที่จริงแล้วเราต้องเรียนรู้ความสมดุลระหว่างการไม่เป็นภาระกับการที่ต้องรู้เวลาที่เราต้องขอความช่วยเหลือเราจะไม่สามารถเป็นผู้ให้ที่ดีถ้าเราไม่เรียนรู้จักการเป็นผู้รับที่ดีด้วยการให้และการรับมันคือการทำงานที่ควบคู่กันเราจึงเปิดชีวิตของเราให้ใครบางคนเข้ามาในภาระปัญหาของเราไม่ได้เพียงแต่แบกมันไว้อยู่คนเดียวการแบ่งปันภาระปัญหาจะช่วยทำให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนรอบข้างทำให้เราเติบโตไปสู่อีกระดับหนึ่งพระเจ้าจึงอยากให้เรามีกันและกันอยากให้พี่น้องบอกคนข้างๆสิครับว่าขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่เคียงข้างกันขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับป้ายยกด้วยซาโลเนี่ยได้แรงจากคนรอบข้างที่มาสนับสนุนแม้คนพยายามดูแลนำอาหารมาให้ปลอบโยนให้กำลังใจแต่สุดท้ายไม่มีใครช่วยให้ซาโลกลับมามองเห็นได้เลยคนที่จะมาบอกก็ยังไม่มาสักทีแม้เราจะรู้ว่ากำลังเรามาจากคนรอบข้างแต่การมุ่งหวังมากเกินไปก็อาจจะทำให้เราผิดหวังได้พระคัมภีร์บอกว่าซาโลเองเนี่ยก็ไม่กินอะไรเลยตลอด3วันอาจจะเพราะว่าเขาเศร้าแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะเขาอดอาหารอธิษฐานนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคนที่เคร่งครัดในศาสนายิวเขาคงจะอดอาหารอธิษฐานซาโลอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าและนั้นได้นำเขาให้ค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากจุดแรกคือกำลังของตัวเองเปลี่ยนมาเป็นกำลังที่มีคนรอบข้างมาช่วยสุดท้ายจำกัดซาโลอดอาหารอธิษฐานก็เลยไปสู่กำลังแหล่งที่3ในข้อที่10ถึงข้อที่11
พระเจ้าไปพูดกับผู้ชายคนหนึ่งในเมืองดามัสกัสคนนั้นชื่อว่าอะไรครับอานาเนียพระเจ้าเรียกอานาเนียเอ๋ยนะฮะอานาเนียก็ตอบพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าบอกว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนที่ชื่อว่าถนนตรงแล้วไปที่บ้านของยูดาสถามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาซัสชื่อว่าเซาโลพระเจ้าบอกพิกัดที่ชัดเจนทั้งถนนทั้งบ้านทั้งชื่อคนที่อยู่ในบ้านที่ชื่อว่าเซาโลให้กับอานาเนียรู้และพระเจ้าบอกอานาเนียต่อไปว่าตอนนี้นะเซาโลคนนี้กำลังอธิษฐานอยู่พระเจ้ารู้ด้วยว่าพูดกับอานาเนียอยู่ตรงนี้แต่รู้ว่าตอนนี้เซาโลกำลังอธิษฐานตรงนู้นพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเซาโลแม้3วันผ่านไปดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตาไม่ได้กลับมองเห็นแต่พระเจ้าฟังและได้ยินเซาโลจึงมาบอกอานาเนียว่าตอนนี้แหละเซาโลอธิษฐานอยู่และในนิมิตของเซาโลเนี่ยเขาเห็นอานาเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขาจนเขากลับมองเห็นได้พระเจ้าสำแดงทั้งกับเซาโลและสำแดงทั้งกับอานาเนียนะฮะตัวอานาเนียเองเนี่ยก็มีความไม่มั่นใจว่าคนนี้คือคนที่ขึ้นชื่อในการฆ่าคริสเตียนนี่นาทำไมพระเจ้าถึงให้ไปพระเจ้าก็บอกอานาเนียบอกว่าชายคนนี้จะเป็นคนที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้สำหรับการนำข่าวประเสริฐไปถึงบรรดาคนต่างชาติแม้บรรดาพวกกษัตริย์และคนมากมายอานาเนียจึงเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าพยายามจะยืนยันทั้งกับอานาเนียยืนยันทั้งกับเซาโลให้มั่นใจจริงๆว่าพระเจ้าต้องการจะใช้และปลดปล่อยชีวิตของเซาโลในที่สุดอานาเนียจึงไปหาเซาโลเรียกว่าพี่เซาโลองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ปรากฏกับท่านระหว่างทางใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มี2อย่างที่พระเจ้าต้องการทำกับเซาโล1ก็คือให้กลับมองเห็นและ2คือให้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่แก้ไขปัญหาแต่เพื่อให้เต็มด้วยพระวิญญาณด้วยให้มีพลังด้วยอานาเนียก็เลยวางมือบนเซาโลหลังจากนั้นก็มีเกล็ดหลุดออกมาจากตาของเซาโลเซาโลมองเห็นและรับบัพติศมาทันทีพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียมและปลดปล่อยนี่คือกำลังแหล่งที่3ข้อ19บอกต่อไปว่าพอทานอาหารปุ๊บเซาโลมีกำลังขึ้นทันทีเลยจากคนที่โศกเศร้ามีความทุกข์ทันทีทันใดที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เซาโลมีกำลังขึ้นแล้วก็ข้อ20บอกว่าไม่รีรอเลยเซาโลไม่รีรอเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาเขามีกำลังขึ้นมาอย่างพิเศษคนที่เคยพบกับปัญหาแตกสลายกลับฟื้นฟูและรีบประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูอย่างจริงจังนี่คือกำลังแหล่งที่3ก็คือกำลังจากพระเจ้าในพระคัมภีร์แค่ไม่กี่ข้อมันคือการเปลี่ยนผ่านทำให้เซาโลคนนี้เติบโตขึ้นมาและถ้าเขาไม่มีประสบการณ์แตกสลายเขาจะไม่พาตัวเองมาถึงจุดที่มีประสบการณ์กำลังใหม่จากพระเจ้าได้เลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เสริมกำลังเราได้จริงๆเอเมนมั้ยครับกำลังจากตัวเองก็ระดับหนึ่งเราดึงคอเสื้อตัวเองก็ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วกำลังจากพระเจ้าเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยผมโตมากับพันธกิจนักศึกษาและนักศึกษาจำนวนมากก็มาเชื่อพระเยซูกระตือร้นแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนักศึกษาหลายคนเนี่ยหลงหายทิ้งพระเจ้าเขาจะหายไปตอนช่วงเริ่มเข้าสู่วัยทำงานแล้วเขาจะเริ่มกลับมาตอนอายุประมาณ40กว่าเพราะว่าเขาสะบักสะบอมตอนที่เขาเป็นนักศึกษาเขาคิดว่าเขาพึ่งตัวเองได้เขาทำงานเขามีเงินแล้วเขามีอิสระเขาสามารถจัดการแก้ไขอะไรด้วยตัวเองแต่พออายุมากขึ้นเริ่มใช้ชีวิตมากขึ้นเจอปัญหาเจอหลูกการทำงานเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้ในที่สุดอายุประมาณ40กว่าจะมาหาพระเจ้าเน็กซัสเนี่ยจะมีคนประมาณเนี้ยนะครับ น่าจะเห็นนักศึกษารักพระเจ้าแล้วก็ปุ๊บแล้วก็กลับมาอีกที45ตอนที่น่วมแล้วสะบักสะบอมนะมันจะทำให้เราเรียนรู้บางคนเนี่ยใช้เวลาเรียนรู้20ปีผมได้รับต้นปีที่ผ่านมานะมีน้องที่ผมไม่ได้ฐานเผื่อเพื่อนที่ผมไม่ได้ฐานเผื่อ30ปีนะที่หลงหายทิ้งพระเจ้าไปเนี่ยกลับมาหาพระเจ้า
4 คน 4 คนนะเราก็อธิษฐานเผื่อเขามีอะไรโอกาสพิเศษเราก็ส่งไลน์ไปหนุนใจเขากลับมาหาพระเจ้ามีคนหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าเขาหายไป30 ปีนะเขาบอกว่าชีวิตเขาพอหายปุ๊บมันไปด้านตรงข้ามกับพระเจ้าเลยแล้วก็ผ่านไป30 ปีวันนี้เขารู้สึกว่าเขากลับมาเริ่มต้นศูนย์ใหม่เลยเหมือนกับเขามีอะไรหลายอย่างที่เขาอยากมีอยากทำแต่สุดท้ายวันหนึ่งทุกอย่างมันหอบเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปหมดเลยและถึงจุดนี้เขาต้องการพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของหัวแล้วแต่เขารู้ว่าชีวิตจริงๆแล้วมาถึงจุดหนึ่งมนุษย์จะมีขีดจำกัดจริงๆแล้วคนเหล่านี้เมื่อก่อนเราตามเขาให้มาแต่ตอนนี้เขาตามเราเขาอยากจะหาพระเจ้าเขามีความจริงจังและความตั้งใจงั้นกำลังจากพระเจ้าเป็นกำลังที่เสริมเรี่ยวแรงเราได้จริงๆเอเมนไหมครับพระเจ้าประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและคนไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากคนที่ไม่มีพลังพระเจ้าให้มีเรี่ยวแรงอย่างมากซาอูลคนนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เขาเดินผ่านจากกำลังตัวเองกำลังคนรอบข้างมาสู่กำลังที่ทำให้เขาเปลี่ยนใหม่มีเรี่ยวแรงและลุกขึ้นก้าวจากฝั่งตรงข้ามมาได้ด้วยกำลังของพระเจ้าในใครเคยมีประสบการณ์แตกสลายบ้างในห้องประชุมนี้ครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะพวกนี้มีทองคำนั้นเลยในชีวิตนะครับผมมีประสบการณ์แตกสลายเหมือนกันตอนที่เป็นศิษยาภิบาลแล้วนะครับมีช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยที่ผมรู้สึกเบิร์นเอาท์แล้วก็ผมอาจจะไปต่อไม่ไหวในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมลำบากกับความรู้สึกในใจของผมเนี่ยอยู่หลายปีทีเดียวจนกระทั่งมันมีการประชุมสหกิจแห่งประเทศไทยคนที่ไปคือประธานองค์กรประมาณ200กว่า 2-300 ประธานองค์กรที่เชียงใหม่ในคืนวันนึงอาจารย์วีรชัยโกแวท่านก็เทศนาเทศเสร็จท่านก็หนุนใจท้าทายบอกว่าศิษย์บาลท่านใดรู้สึกเบิร์นเอาท์อยากที่จะล้มเลิกให้เดินออกมาด้านหน้ามาอธิษฐานแล้วมันเต็มไปด้วยผู้นําองค์กรทั้งนั้นเลยนะของประเทศไทยเนาะไม่มีใครเดินออกมาเลยแล้วผมนะรู้ว่าพระเจ้าพูดกับผมแล้วผมยืนอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะครับแถวๆห่างตรงนู้นน่ะแถวหลังสุดเลยแล้วผมจะเดินฝ่าห้องประชุมออกมาคุกเข่าข้างหน้าคนเดียวโอ้มันท้าทายมากเลยนะใบหน้าของเราคงไม่เหลือนะผมก็แบบว่าคงไม่ใช่ผมหรือผมคุกตรงนี้ก็ได้ผมคุกข้างหลังก็ได้นะแต่ผมก็ถูกเร้าใจจากพระเจ้าว่าพระเจ้ากําลังพูดกับผมนี่แหละนะตอนนั้นผมก็เลยเดินมาจากข้างหลังเดินเข้ามานะตอนนั้นYouTube ก็ไปหมดแล้วนะนะทุกคนก็ฟังเทศฟังอะไรเค้ารู้ว่าเราเป็นแต่เราเดินออกมาบอกว่าเราไม่ไหวแล้วแล้วก็มาคุกเข่าอยู่หน้าเวทีนะผมก็หลับตาไม่มองใครเลยไม่มองสบคนอื่นนะเพราะว่ากลัวคนอื่นเห็นมองผมไม่ใช่ไม่อยากรู้เค้านะแต่กลัวเค้ามองผมนะผมก็เดินมาคุกเข่าของผมเลยแหละผมบอกโอเคผมรักษาใจผมไม่รักษาหน้าผมไม่ไหวแล้วนะแล้วอาจารย์ยุทธศักดิ์ก็เดินมาอธิษฐานเผื่ออาจารย์มโนก็เดินมาอธิษฐานเผื่อผมรู้สึกสัมผัสเสียงคุ้นๆล้อมรอบผมในการอธิษฐานหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ค่อยๆเยี่ยมเยียนผมเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องผมไม่ได้หลุดทันทีในคืนวันนั้นนะจากความรู้สึกตรงนี้มันใช้เวลาประมาณ2 ปีพระเจ้าเอ็นคาวเตอร์กับผมครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งผ่านการอธิษฐานส่วนตัวผ่านการไปร่วมเข้าร่วมค่าย Breakthrough นะฮะในบทเพลงนมัสการในการฟังเสียงพระเจ้าและพระเจ้าสำแดงกับผมแล้วก็มีทรายหมายสำคัญบางอย่างที่พระเจ้าส่งจดหมายรักให้ผมตลอด2 ปีจนในที่สุดเนี่ยมันมีการเอ็นคาวเตอร์ซ้ำๆที่ผมสัมผัสว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและพระเจ้ากำลังปลดล็อกความคิดของผมบางอย่างในที่สุดพระเจ้าปลดล็อกผมแล้วก็ผมมองว่านี่คือประสบการณ์ทองคำที่ผมเห็นคุณค่ามากที่สุดในชีวิตเลยถ้าจะอวดสักอย่างในชีวิตผมจะอวดประสบการณ์แตกสลายของตัวผมเองนะความรู้สึกเหล่านี้มันมีค่าจริงๆชีวิตของเรามันเป็นเหมือนการเดินทางที่ประกอบด้วยชุดของประสบการณ์และทุกชุดของประสบการณ์พี่น้องมันจะทําให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางในที่สุดเราอาจจะเริ่มต้นการเป็นคริสเตียนด้วยการมีพี่เลี้ยงที่ดีมีคนรอบข้างที่ดีมีโบสถ์ที่ดีมีความสะดวกหรือมีพระพรในชีวิตแต่ในที่สุดประสบการณ์แตกสลายมันจะทําให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราการเอ็นคาวเตอร์กับพระเยซูประสบการณ์ที่พระเยซูทรงรักเรามันจะเป็นจริงทําให้พระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเรามากขึ้นกว่าเดิมจากเหตุการณ์เมื่อปีแค่ประมาณ20 ข้อเนี่ยพระเจ้าเอ็นคาวเตอร์กับซาโล3 ครั้งด้วยกันครับ
ครั้งแรกตรงไหนครับบนถนนตรงใช่ไหมพระเจ้าเอ็นเคาน์เตอร์ซาโลครั้งแรกคือทำให้เกิดปัญหามันช็อกความรู้สึกเขากลายเป็นคนพึ่งพาตัวเองไม่ได้เขาถูกช็อกด้วยปัญหาโดยไม่รู้แผนการระยะยาวด้วยว่ามันจะเกิดอะไรถ้าพระเจ้ากำลังเอ็นเคาน์เตอร์กับคุณด้วยปัญหานั่นน่ะเป็นประตูบานแรกที่นำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีการเอ็นเคาน์เตอร์ที่สองเกิดขึ้นใน3วันหลังจากเขาอดอาหารอธิษฐานพระเจ้าเอ็นเคาน์เตอร์กับซาโลพูดกับซาโลว่าอานาเนียจะมาวางมือและซาโลจะกลับมองเห็นพระเจ้าเอ็นเคาน์เตอร์กับซาโลในครั้งที่2เนี่ย3วันหลังเขาอธิษฐานเขาเปลี่ยนทัศนคติเขาคุกเข่าเขาขอพระเจ้าให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ในที่สุดเมื่อเขาพร้อมพระเจ้าก็เปิดเผยพระเจ้าก็เปลี่ยนซาโลด้วย3วันนี้แหละครับผมคิดว่าซาโลถูกเปลี่ยนใน3วันนี้แหละเป็นการเอ็นเคาน์เตอร์เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอันแรกปอปาแรกเอ็นเคาน์เตอร์แรกคือปัญหาเอ็นเคาน์เตอร์ที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเอ็นเคาน์เตอร์ที่3คืออานาเนียมาวางมือเอ็นเคาน์เตอร์กับฤทธิ์อํานาจพระเจ้าและปลดปล่อยจากปัญหาครั้งแรกมีปัญหาครั้งที่2เปลี่ยนแปลงครั้งที่3ค่อยปลดปล่อยพระเจ้าไม่ได้ต้องการจะรีบปลดปล่อยเปาโลตั้งแต่ครั้งแรกแต่พระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเปาโลเห็นไหมครับเป็นความพยายามพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าพยายามที่จะเอ็นเคาน์เตอร์พยายามจะเยี่ยมเยียนพยายามจะสื่อสารพยายามจะพูดคุยกับซาโลซึ่งถ้าถามว่าตัวเราเนี่ยถ้าเทียบจริยธรรมของเรากับซาโลเนี่ยเราคงไม่เลวเท่าไปฆ่าคนอื่นตายเหมือนซาโลใช่ไหมแต่พระเจ้ากับพยายามจะตามซาโลครั้งแล้วครั้งเล่าและเอ็นเคาน์เตอร์กับเขาถึง3ครั้งพระเจ้าเห็นคุณค่าซาโลและพระองค์ก็เห็นคุณค่าเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ต้องการให้เรากลับมาสู่แผนงานของพระองค์พระเจ้าแสวงหาซาโลตั้งแต่วันที่ซาโลกำลังเดินสวนทางกับพระเจ้าข้อสังเกตที่สองของผมคือพระเจ้าเยี่ยมเยียนซาโลเมื่อเขาเปิดพื้นที่ให้กับพระเจ้าครั้งที่หนึ่งเขาไม่ได้เปิดพื้นที่แต่ครั้งที่สองกับสามเขาเปิดพื้นที่ผมเคยคุยกับอาจารย์เครกท่านมาเป็นวิทยากรค่ายเราเคยแชร์พี่น้องบอกว่าเขาบอกว่าโบสถ์เขาเห็นการฟื้นฟูอย่างมากเลยเพราะว่ามีน้ำของพระเจ้าไหลในโบสถ์มีแม่น้ำของพระเจ้าไหลในโบสถ์ผมก็ถามเขาอาจารย์ทำยังไงให้น้ำพระเจ้าไหลต้องมีโปรแกรมอดอาหารในที่ฐานต้องมีโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้หรือเปล่าเพื่อทำให้แม่น้ำของพระเจ้าไหลในโบสถ์ไหลในชีวิตของเราเขาบอกไม่ต้องหรอกคุณก็แค่เอาสิ่งที่ขวางน้ำออกไปแค่นั้นเองเพราะพระเจ้าต้องการจะเยี่ยมเยียนเราอยู่แล้วพระเจ้าต้องการจะพูดต้องการจะใกล้ชิดเราสื่อสารกับเราแม่น้ำนี้ต้องการจะไหลมาออกมาจากชีวิตเราอยู่แล้วเพียงแต่เราแค่เอาสิ่งที่มันขวางทางน้ำออกไปแค่นั้นเองเราเปิดพื้นที่ให้พระเจ้าเราบังคับพระเจ้าว่าต้องทำตอนนี้ตอนนั้นไม่ได้แต่เราทำได้คือเปิดพื้นที่ให้พระองค์ทำและเมื่อเราเปิดพื้นที่ให้พระเจ้าเหมือนที่ซาโลทำพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์เอ็นเคาน์เตอร์กับพระองค์และข้อคิดที่3คือพระเจ้าเยี่ยมเยียนซาโลไม่ได้เพียงเพื่อปลดปล่อยปัญหาแต่หลักๆคือเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเขาพระองค์ปลดปล่อยปัญหาหลังจากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาวันนี้พระเจ้าของเราก็ต้องการที่จะให้พี่น้องได้รับการเสริมแรงจากพระองค์พระองค์ต้องการให้ท่านได้รับรู้ความหวงแหนที่พระองค์มีต่อชีวิตของท่านซาโลมีกำลังขึ้นมาทันทีในข้อที่22บอกว่าซาโลเนี่ยถูกต่อต้านจากคริสเตียนต่อต้านจากคริสเตียนคริสเตียนไม่เชื่อซาโลว่าคนนี้จะกลับใจจริงแต่ข้อ22บอกว่าซาโลกลับยิ่งมีกำลังมากขึ้นคีย์ของการมีกำลังของซาโลทุกครั้งในพระคัมภีร์กิจการบทที่9คือมาจากพระเจ้ามาจากการถูกเอ็นเคาน์เตอร์มาจากการได้เสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอวันนี้ไม่สำคัญว่าปัญหาของคุณใหญ่หรือเล็กแต่สำคัญว่าแรงกำลังของคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนต่างหากเอเมนมั้ยครับวันนี้ขนาดของปัญหาของคุณมันขึ้นกับขนาดพระเจ้าของคุณถ้าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ปัญหาก็จะไม่ยากเกินไปวันนี้ขอให้เราได้รับการเสริมเรี่ยวแรงและกำลังใหม่จากพระเจ้าคนที่แข็งแกร่งจริงๆไม่ใช่คนที่ระงับหรือปกปิดความเจ็บปวดไว้
แต่คนที่แข็งแกร่งจริงๆคือคนที่เปิดความเจ็บปวดของตัวเองให้พระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนเขาความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวแต่มันคือโอกาสให้คุณได้เปิดประตูรับพระเมตตาและกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผมอยากให้ในค่ำวันนี้พี่น้องได้มีพื้นที่เวลาสำหรับการแสวงหาพระเจ้าเปิดพื้นที่เหมือนกับที่ซาโลเปิดให้พระเจ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนใครคนไหนบ้างในค่ำคืนวันนี้จะพูดกับใครคนไหนในค่ำคืนวันนี้แต่เรารู้อย่างนึงแน่ๆว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนและพระเจ้าต้องการที่จะพูดคุยกับเราทุกคนคุณไม่จำเป็นต้องมีของประทานเผยพระวจนะพระเจ้าก็พูดคุยกับคุณเพราะแกะย่อมรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงในเมื่อเราเป็นแกะของพระเยซูเราจะรู้จักเสียงของพระเยซูและพระองค์จะนำฝูงแกะของพระองค์ด้วยเสียงของพระองค์พระเจ้าต้องการให้คุณได้ยินต้องการให้คุณได้สัมผัสเพียงคุณเปิดพื้นที่ให้กับพระเยซูเมื่อคุณเปิดพื้นที่พระเยซูจะเยี่ยมเยียนเพื่อเปลี่ยนแปลงและปลดปล่อยคุณมีคนหนึ่งนะครับเป็นนักร้องเพลงร็อกเฮฟวี่เมทัลนะครับเป็นนักกีตาร์ของวงที่ชื่อว่าวงกอนคอนนะ KORN วงนี้ได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดนะครับเขาชื่อว่าไบรอันเวลช์นะครับตอนสมัยอาจารย์ช้างหนุ่มๆ หน้าตาแบบนี้เลยครับไบรอันคนนี้นะครับเขาเสพยาเสพติดติดต่อกัน700วันเลยจนชีวิตเขาแหลกสลายเขาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของเขาว่าเขาเป็นเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วยังคงเดินอยู่เป็นชีวิตแค่เปลือกนอกที่เดินได้ไม่มีอะไรมาเติมเต็มชีวิตนอกจากความว่างเปล่าจนประมาณ700วันหลังจากเขาเสพยาเสพติดต่อเนื่องพระเยซูเยี่ยมเยียนเขาเขามีประสบการณ์เอ็นเคาน์เตอร์กับพระเยซูซึ่งมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆเขาเล่าประสบการณ์ตอนที่เขาเอ็นเคาน์เตอร์พระเยซูครั้งแรกบอกว่าผมพบพระเยซูในบ้านของผมมองไม่เห็นมันเป็นภาพนิมิตหรือรูปร่างผมไม่ได้มองเห็นเป็นภาพนิมิตหรือรูปร่างแต่มันเหมือนจริงมากๆเลยทันใดนั้นผมก็รู้สึกถูกเติมเต็มชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติผมถูกเติมเต็มด้วยการให้อภัยที่จับต้องได้จากพระเจ้าผู้คนรอบตัวผมคิดว่ามันคือเรื่องตลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในผมมันไม่ตลกเลยมันเป็นฤทธิ์อำนาจและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้19ปีมาแล้วเขาไม่เสพยาเสพติดและเปลี่ยนชีวิตใหม่บัพติศมาและใช้ชีวิตใหม่เพื่อพระเยซูคริสต์ปัจจุบันเขาร่วมงานกับโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดช่วยคนที่ติดยาเสพติดให้ผ่านปัญหาด้านจิตใจทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าพระเยซูได้เยี่ยมเยียนเพื่อปลดล็อกปัญหาในชีวิตของเขาไม่ใช่เซาโลที่แสวงหาพระเจ้าแต่พระเจ้าแสวงหาเซาโลไม่ใช่แค่คุณที่กำลังแสวงหาพระเจ้าแต่พระเจ้าต่างหากที่กำลังแสวงหาคุณอีกสักครู่หนึ่งผมอยากจะเปิดพื้นที่ให้พี่น้องได้เปิดพื้นที่ของชีวิตท่านและเวลาของท่านให้พระเจ้าได้เข้ามาทำการเราไม่สามารถบังคับพระเจ้าว่าต้องทำนู่นนี่แต่เราทำได้ในส่วนเราก็คือเปิดพื้นที่แพลตฟอร์มให้กับพระเจ้าอย่างที่ผมบอกว่าพระเจ้าพูดได้กับคริสเตียนทุกคนครับพระเจ้าพูดกับคริสเตียนทุกคนบอกคนนะครับพระเจ้าพูดกับคริสเตียนทุกคนเอเมนนะครับพระเจ้าจะพูดกับเราด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าพูดยังไงบ้างบางครั้งเมื่อพี่น้องสงบนิ่งพอพระเจ้าอาจจะพูดกับพี่น้องเป็นข้อพระคัมภีร์บางข้อที่ผุดขึ้นมาในใจพี่น้องเป็นพิเศษเป็นข้อพระคัมภีร์ที่พี่น้องถูกเร้าใจจากพระเจ้าและมันแตะต้องเหตุการณ์ในชีวิตของท่านเป็นพิเศษพระเจ้าอาจจะพูดกับท่านเป็นภาพบางภาพในความคิดอาจจะเป็นภาพของวันหนึ่งนะผมไปยืนในโบสถ์อะนมัสการแล้วผมไปยืนหลังใครไม่รู้ที่ไม่รู้จักระหว่างที่ผมนมัสการอยู่ผมเห็นภาพของคนคนนี้รีบขึ้นม้าแต่ว่าอานม้ามันยังไม่ได้ผูกแล้วก็สุดท้ายเขาขึ้นรีบบึ่งออกไปแล้วก็อานม้าหลุดเขาก็ตกมาผมก็บอกเขาบอกว่าผมไม่รู้นะว่าสิ่งนี้มันหมายความยังไงเป็นแต่ภาพที่ผมเข้ามาในความคิดผมอยากหนุนใจคุณว่าให้ใจเย็นและรอคอยนะยังไงคุณมีม้าอยู่แล้วเพียงแค่เวลาที่เหมาะสมนะ
คุณจะไปได้เร็วผมก็ไม่รู้จักเขาเลยแล้วปรากฏว่าคุณแม่เขามาเล่าให้ผมฟังเป็นเหตุการณ์ที่ลูกเขากำลังตัดสินใจบางเรื่องบางอย่างแล้วย้อนเวลาผ่านมาตอนนั้นอยู่ KPN จนถึงตอนนี้นะผมคิดว่าเขาตัดสินใจถูกต้องมากในเรื่องนั้นเราไม่รู้จริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องราวบางอย่างความคิดบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นพิเศษพระเจ้าสามารถสัมผัสเราด้วยเซนซอรี่ของเราประสาทสัมผัสด้านต่างๆของเราให้เรารับรู้เป็นความรู้สึกให้เรารับรู้เป็นความคิดแต่ทั้งหมดทุกอย่างนั้นขอให้กลั่นกรองด้วยการที่มันต้องเป็นสิ่งที่เสริมสร้างเราไม่ใช่บั่นทอนเราโอเคไหมครับเกณฑ์ในการกลั่นกรองคือคุณจะต้องสิ่งนั้นต้องเสริมสร้างเราไม่ได้บั่นทอนเราถ้าสมมติเราอธิษฐานเผื่อใครแล้วมีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเขาเราจะไม่ไปบอกเขาแบบบั่นทอนเขาแต่เราจะใช้สติปัญญาในการพูดเพื่อช่วยเขาในทางบวกไม่ได้ตำหนิไม่ได้โจมตีกันต้องเสริมสร้างไม่บั่นทอนและสองคือต้องตรวจสอบวินิจฉัยต้องตรวจสอบวินิจฉัยสมมติสิ่งที่พูดกับเราต้องตรวจสอบไม่ได้เชื่อทุกอย่างไปเสียทั้งหมดนะปัมปีก็บอกว่าผู้เผยชนะเท็จก็มีสิ่งที่พูดกับเราจะเป็นความคิดเราเองบรรยากาศพาไปหรือเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตเราจึงต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นและอย่าเจาะจงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ต้องไปแบบอธิษฐานเผื่อใครแล้วโอ้ผมเห็นหน้าคู่ครองของคุณนะครับตอนนี้อยู่แถวๆดาวเท้านี่แหละ นะนี่เป็นค่ายและโอกาสของคุณมาแล้วนะไม่ต้องไปเจาะจงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับนะเราไม่ใช่หมอดูนะเราเพียงแต่ต้องการจะรับรู้สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสื่อสารกับเราเท่านั้นเองเอเมนไหมครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องใช้ช่วงเวลานี้ด้วยกันดีไหมครับถ้าเราจะลองมีประสบการณ์และเวลาเหมือนกับที่เปาโลมีเอเมนนะครับพี่น้องคาดหวังพระเจ้าจะมาสัมผัสเราแล้วก็ได้แต่ต้องจิตใจเราให้เราได้สงบใจของเราอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวครับพระเยซูวันนี้ลูกเปิดพื้นที่ให้พระองค์เปิดหัวใจให้พระองค์ทรงโปรดทำอีกครั้งหนึ่งเช่นที่พระองค์ทำตลอดมาไม่ใช่แค่ลูกที่แสวงหาพระองค์แต่เป็นพระองค์ที่แสวงหาลูกด้วยเช่นเดียวกันและลูกอยากจะขอเปิดพื้นที่เปิดเวลานี้ในการพูดคุยในการพักสงบในการฟังเสียงพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าใจสัมผัสทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้ผมจะให้เวลาพี่น้องในเวลานี้ดนตรีจะบรรเลงไปเรื่อยๆท่านจะพูดคุยกับพระเจ้าสงบฟังพระเจ้าและอาจจะมีพี่น้องจากทีมอธิษฐานพี่น้องจากทีมศิษยาภิบาลทีมหัวหน้ากลุ่มของเราได้วางมืออธิษฐานเพื่อท่านตามที่นั่งของท่านทีละคนทีละคนเป็นการส่วนตัวเรียนเชิญครับให้ท่านแสวงหาพระเจ้าสักครู่ให้เราได้พัก
ายเดือนในความรักของพระบิดาขอพระพรในเธอลงมาพระวิญญาณสวมทับอีกครั้งเราจะลุกขึ้นยืนอธิษฐานอวยพรกันละกันนะครับเรียนเชิญพี่น้องนะครับได้ร่วมลุกขึ้นยืนและอธิษฐานเพื่อกันขอให้เรามีประสบการณ์
ได้สัมผัสพระเจ้าแบบนี้ทุกวันทุกวันเอเมนไหมครับนะพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะพูดกับเราและนำทางเราให้เราอธิษฐานอวยพรกันและกันสุดท้ายนี้นะครับพระเจ้าขอทรงอวยพรกันและกันขอทรงเสริมเรี่ยวแรงและกำลังให้กับเราที่เราเองจะได้รับความชูใจจากพระองค์พระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเราทุกวันขอพระองค์ทรงให้เรามีแพลตฟอร์มชีวิตที่ได้เอ็นเคาน์เตอร์กับพระองค์ให้สิ่งเก่าๆล่วงไปและกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอพระเจ้าฟื้นฟูชีวิตและจิตวิญญาณเราทั้งหลายเสมอเราขอบคุณสำหรับการเสริมแรงเราขอบคุณสำหรับกำลังใหม่จากพระเจ้าขอทรงชูใจเราด้วยฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน